เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมากหลังจากคิวเทโอป้าหรือซิมคิวเทยูทูบเบอร์เกาหลีใต้สายฮาชื่อดังในไทยที่มียอดติดตามแล้วกว่า7,600,000คนได้ลงคลิปเปิดใจว่าถูกทีมงานซึ่งเป็นคนที่ตนเองให้โอกาสมาทำงานด้วยกันพร้อมกับระบุว่าได้ให้เงินเดือนค่อนข้างสูงหลังจากหายหน้าหายตาไม่ได้ลงคลิปไประยะหนึ่งตนได้เจอเรื่องที่ทำให้เสียใจอย่างมากเมื่อทีมงานในบริษัทร่วมกันหักหลังนินทาว่าร้ายหนึ่งในนั้นเป็นโจรขโมยของแบรนด์เนมและของมีค่าต่างๆภายในบ้านออกไปขายมานานกว่า3ปีรวมมูลค่ากว่าหลายแสนบาทโดยคิวเทได้ออกมาเผยผ่าน Facebook ของตนเองว่าตอนที่คิวเทเข้ามาในออฟฟิศมีทีมงานนั่งล้อมวงกันอยู่4คนทั้งหมดเป็นทีมงานหลักตอนแรกคิวเทนึกว่าแกล้งก็เลยหน้านิ่งใส่แต่กลายเป็นว่าทางทีมงานบอกว่าจะลาออกซึ่งคิวเทก็ยังคิดว่าถ่ายคลิปแกล้งอยู่แต่กลายเป็นว่าทั้งหมดรุมด่าคิวเทเริ่มที่เลขาที่พูดว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากได้วันลาเยอะขึ้นถ้าไม่ได้จะลาออกเพราะทำงานเหนื่อยบางคนก็บอกว่าไม่สนุกและจะขอลาออกตอนนั้นคิวเททำอะไรไม่ได้พูดได้แค่คำว่าขอโทษตอนนั้นคิวเทนัดพ่อแม่ไว้แต่จำเป็นต้องยกเลิกพ่อแม่เพื่อมาเคลียร์ใจกับลูกน้องคิวเทบอกว่าพอคนหนึ่งพูดอีกคนก็ตามจนคิวเทก็รู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆก็ไหว้ขอโทษเป็นร้อยครั้งและร้องไห้ด้วยจากนั้นคิวเทจึงไปหาพ่อแม่แต่ต้องรีบไปเพราะกินข้าวไม่ลงอีกทั้งคิวเทเพิ่งเลิกกับแฟนมา3วันแล้วมาเจอลูกน้องทำแบบนี้อีกคิวเทบอกว่าตนรักทีมงานมากและมองว่าทุกคนคือเพื่อนพี่น้องแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันปลอมตนชมทีมงานทุกคนและบอกว่าทีมงานเก่งที่สุดเอาไปบอกยูทูบเบอร์ด้วยถ้าไม่เชื่อก็ไปถามยูทูบเบอร์คนอื่นได้เลยโดยหากมาดูวีรกรรมของลูกน้องคิวเท4คนแบบย่อๆนั้นมีดังนี้1บอยเป็นตัดต่อจบม.6อายุยังไม่ถึง20ปีไม่มีพื้นฐานงานคิวเทสอนทุกอย่างให้เงินเดือน 30,000 บาท2เนียขอทำช่องตัวเองคิวเทให้อุปกรณ์พอดังก็ไม่สนใจทำงานหนักเลย3น้ำหวานเลขาจบใหม่ไร้ประสบการณ์ขู่ลาออกขอเวลาพักเงินเดือนเพิ่มขายข้อมูลบริษัท4โอ๊ตตากล้องขโมยของแบรนด์เนมของใช้ในบ้านไปขายทำมานานกว่า3ปีในขณะที่โลกโซเชียลตอนนี้ต่างส่งกำลังใจให้แก่คิวเทกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกหลายคนที่ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจถึงสิ่งที่เจ้าของช่อง YouTube ต้องเจอจากลูกน้องที่ออกมาเรียกร้องจนเกินพอดีเช่นทีมงานรวมตัวกันนินทาทีมงานเริ่มดังออกไปทำช่องของตนเองแต่รับเงินเดือนอยู่ทีมงานถูกเลี้ยงดูเหมือนครอบครัวจนเคยชินไม่รับรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มีแต่จะเรียกร้องจะเอามากขึ้นขณะที่บีเดอะสกาเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ได้เข้ามาสวมกอดให้กำลังใจคิวเทด้วยเช่นกันทั้งนี้ยังพบว่าชาวโซเชียลส่วนใหญ่ต่างเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจคิวเทกันทั้งสิ้นพร้อมทั้งเข้าใจกับสิ่งที่คิวเทต้องเจอเช่นกูบอกเลยถ้ากูมีเจ้านายแบบคิวเทนะกูจะไม่ไปไหนเลยไม่ลาไม่อะไรทั้งนั้นเงินเดือนเท่านี้อยากกินอะไรก็ได้กินคิวเทจ่ายให้หมดอยากได้ iPad ก็ให้อยากได้วัคซีนดีๆคิวเทหาให้มึงยังอยากได้เจ้านายดีกว่านี้อีกหรอมึงบ้าปะได้แบบนี้ถือว่ามึงมีบุญมากแล้วนะอย่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมบริษัทส่วนใหญ่ต้องดูวุฒิการศึกษาเพราะมันแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ตรรกะและต่างๆไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ใครที่ดีกับเราเราควรซื่อสัตย์กับเขาไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขาขนาดหมามันยังรักเจ้าของเลยครับนี่คนแท้ๆยังหักหลังคนอุ้มชูได้